เก็บตกต่างประเทศติดตามได้จากคุณกิตติดิษฐ์ครับคนที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับนอกจากจะเป็นประธานาธิบดีแล้วก็ยังพ่วงเอาอีกตำแหน่งหนึ่งไปด้วยนะครับนั่นก็คือผู้บัญชาการทหารสูงสุดรวมถึงคนปัจจุบันอย่างโดนัลด์ทรัมป์ด้วยล่าสุดนี้ครับมีนายทหารระดับสูงนะครับเป็นผู้บัญชาการกองเรือสหรัฐในแปซิฟิกถึงกับออกมาบอกเลยว่าถ้าโดนัลด์ทรัมป์สั่งให้เขายิงขีปนาวุธนิวเคลียร์ใส่จีนเขาก็จะทำตามครับพลเรือเอกสกอตต์สวิฟต์ผู้บัญชาการกองเรือสหรัฐในแปซิฟิกกล่าวด้วยความมั่นใจครับในระหว่างการประชุมด้านความมั่นคงที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียบอกว่าเขาไม่หลังเลที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดโดยตำแหน่งต่อให้ได้รับคำสั่งโจมตีจีนด้วยนิวเคลียร์ก็จะทำครับคำกล่าวของพลเรือเอกสวิฟต์นี้มีขึ้นท่ามกลางความวิตกที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในเรื่องสุขภาพจิตของประธานาธิบดีทรัมป์แล้วก็ความเชื่อมั่นของกองทัพที่มีต่อตัวเขาโดยตามปกติแล้วครับทหารทุกนายในกองทัพสหรัฐล้วนกล่าวคำปฏิญาณที่จะปกป้องรัฐธรรมนูญของประเทศจากศัตรูทั้งในและนอกประเทศและเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาและประธานาธิบดีในฐานะผู้บัญชาการทหารสูงสุดครับ